คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะเกิดเหตุสลดค่ะหลังจากที่มีสุนัขหลังอานกัดเข้าที่คอของหญิงพิการนะคะกระทั่งเธอเสียชีวิตค่ะเหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นภายในบ้านชั้นเดียวค่ะในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่ระเบียงหน้าบ้านก็พบกับร่างของนางสาวสรินรัตน์อายุ38ปีเธอคนนี้เป็นผู้พิการค่ะป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนอนเสียชีวิตมีบาดแผลถูกสุนัขกัดเข้าที่ลำคอสอบถามเพื่อนบ้านที่พบศพนะคะเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน4คนพี่น้องแต่ขณะที่เกิดเหตุมีแค่นางสาวสรินรัตน์ผู้เสียชีวิตอยู่เพียงลำพังเพราะว่าพี่น้องอีก3คนเดินทางไปทำธุระที่กรุงเทพส่วนสาเหตุการเสียชีวิตคาดว่าน่าจะถูกสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน2ตัวที่พี่ชายเลี้ยงไว้กัดในช่วงที่เจ้าตัวกำลังให้อาหารสุนัขอาจจะสะดุดล้มลงไปแล้วก็โดนตัวสุนัขทำให้สุนัขตกใจกัดเข้าที่ลำคอถูกเส้นเลือดใหญ่ขาดกระทั่งเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะซึ่งตอนเกิดเหตุคงไม่มีใครเห็นแล้วก็ไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยเหลือเธอได้ทันขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะบอกว่าญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็เพื่อนร่วมงานซึ่งมาดูศพในที่เกิดเหตุต่างก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าพบร่องรอยคราบเลือดติดอยู่ที่ปากแล้วขนของสุนัขทั้ง2ตัวที่เลี้ยงไว้ที่บ้านโดยตำรวจจะตรวจสอบภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะ